ีบพยาบาลด้วยผมจะตายหรือเปล่าเรื่องจริงใช่ไหมเคยปิ๊งนักแสดงหญิงบ้างไหมอยู่ในสคริปต์จริงไหมเนี่ยจริงนี่ไงก็เหมือนตอนเขามาออกแล้วเหมือนดูปื้มเป็นพิเศษดูปื้มเป็นพิเศษแต่ไม่ได้หรอมาดูปื้มเป็นพิเศษหรอใช่ดูปื้มแบบขอถ่ายรูปเยอะใช่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 แล้วน้องใช่เลยสีสวยมากแข็งแรงทนทานด้วยเพราะผมให้5ใบนะครับสำหรับแฟนรายการมัจจุเลยแค่พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ว่าช้ำหมดแล้วอย่างที่บอกว่าพอเข้ามหาลัยเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของผู้หญิงมันก็เปรียบเหมือนแบบทุ่งดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มันมีเรื่องของความสุดเหวี่ยงของชีวิตด้วยเรื่องของปาร์ตี้ช่วงนั้นเป็นไงบ้างที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ของการออกไปดื่มไปอะไรยังไงเป็นไงบ้างคือจริงๆต้องมหาลัยอ่ะอันนี้บอกให้น้องๆฟังเลยนะคือช่วงม .6 มาปี1ชอบมีคนเตือนว่าแบบมันยากมันต้องปรับตัวเนี่ยผมจะบอกว่าเป็นเรื่องจริงมันไม่ได้ยากในเปลี่ยนไปเฉพาะจากการเรียนระดับมัธยมเพื่อเป็นปี1มันจะเรียนจริงจังมากไหนจะสังคมเรื่องเพื่อนอีกมีเพื่อนที่เราโตขึ้นเราดูแลตัวเองได้มากขึ้นเรากลับบ้านดึกได้เฮ้ยไปกินเบียร์กันอ่ะสมมติไปกินเบียร์กันไปนู่นนี่นี่นั่นมันก็แบบเทอมแรกมันก็เกรดก็ไม่ดีแหละเรียนก็หนักเที่ยวก็หนักใช้ชีวิตก็สุดนอนน้อยก็สดใสเพราะวัยรุ่นต่อให้นอนตีสองตื่นไปเรียน8โมงก็ไหวเนื่องจากว่าตอนนั้นเขาใช้ชีวิตสุดมากเลยมาสู่คำถามที่7ของเรามีคำถามแล้วนะครับมาร์ทเคยเมาเละจนเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นข้อ1ข้อที่1ครับวิดีโอคอลหาแฟนเก่าแล้วก็ร้องไห้ครับข้อที่2โทรไปด่าผู้กำกับฮะที่เคยร่วมงานด้วยฮะข้อที่3ครับเข้าโรงพยาบาลกลางดึกฮะและข้อที่4ครับคลานเป็นหมาเอ้ยไม่คลานจากรถเข้าบ้านผ่านหน้าหมาม้าฮะ4ข้อตอบแล้วพลิกคำตอบเลยครับโอเคฮะเฮ้ยนี่เป็นตู้คนเดียวที่ตอบตามมาถามตู้ก่อนเลยแค่นั้นก็อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยคิดว่าอันนี้น่าหนักสุดในชีวิตมันมามทำไมถึงคิดว่าเป็นวิดีโอคอลหาแฟนเก่าเหมือนมันเคยเล่าให้ผมฟังอะไรพี่ไก่พี่กูไม่เคยทำอันนี้เลยคือจะเดาอ่ะก็เดาไปแต่ไม่ต้องมาอ้างว่าแบบเคยเหมือนได้ยินว่ามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งเฉลยดิคุณรีบเออว่ะเออโมโหไม่รีบขอโทษรีบเฉลยไปแล้วเอาโอเคครับเฉลยครับข้อ3ครับไปโรงพยาบาลแน่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนั้นเนี่ยก็มีไอ้ตู้แล้วก็มีเพื่อนผมมี2คนชื่ออ๊อฟกับปอไอ้ป้อป้อ MNK แหละ4คนเนี้ยก็ไปกินที่หน้าบ้านไอ้ออฟกันแล้วมันก็มีโปรโมชั่น2ขวดถูกกว่าแล้ว4คนอ่ะเฮ้ยเชื่อกูหมดไปหมดปั๊บไม่ได้เวลาแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวนั่งผมไม่เป็นไรนะแล้วผมลุกขึ้นมาแล้วก็แบบเริ่มแบบเซ่เว้ยเซ่แล้วก็แบบโอเคเริ่มส่งไม่ดีแล้วโอเคกลับกันดีกว่าแล้วผมก็ถือมือถือในมือช่วงนั้นมันวุ่นวายโตอ่ะคือไอ้มาร์ทมันหายไปพอพวกผมรู้สึกตัวก็เหมือนพยายามโทรหาไม่หายไปไหนวะอะไรเงี้ยโอ้อ่ะมึงออกก่อนข้อมูลฝั่งมึงอ่ะรับรู้ว่ากูหายไปมึงเลยออกมาหาถูกไหมแต่ไอ้ช็อตที่ผมหายไปผมทำอย่างนี้ผมก็ถือมือถือไปแล้วผมอ่ะพยายามประคองตัวเองจะกลับมันก็เดินตอนนั้นนี่คือเอียงแล้วเอียงมันยิ่งกว่าเอียงพี่มันเหมือนโลกมันกลับผมก็พยายามสู้อยู่สู้เสร็จปุ๊บพอถึงหน้าร้านผมไม่ไหวแล้วผมคว่ำไปเลยหัวฟาดพื้นปั๊บแล้วมือถือไอโฟนไหลไปกลางถนนภาพที่ผมเห็นคือรถมาทับตึ้งเสร็จปุ๊บผมนอยแล้วเฮียเพื่อนประคองให้มาร์ทเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเล่าให้ฟังว่านี่กูล้มไปแล้วแบบปวดหัวว่ะแบบไม่รอดว่ะไอตู้เอาไงดีตู้ขอร้องอ่ะแพนิคมากแล้วผมก็แบบใส่ไฟเพราะแบบมีเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนล้มในห้องน้ำแล้วหัวข้างในสมองตายโอ้นี่เพื่อนที่ดีนี่ให้กำลังใจแล้วเสร็จปุ๊บผมก็แบบเริ่มปวดหัวตึบๆขึ้นเรื่อยๆผมบอกไม่รอดแล้วเฮียทำไงดีไปโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าห้องฉุกเฉินเข็นเข้าไปปีพยาบาลด้วยขอมือหน่อยผมจะตายหรือเปล่าเรื่องจริงใช่ไหมไม่ขอมือหน่อยอะเรื่องจริงมันกลัวตายอะพี่ครับพี่ช่วยผมด้วยนะครับแต่พยาบาลน่ารักอะพยาบาลสักพักหนึ่งเขาก็เอาน้ำเกลือมาดิฟเข้าเส้นเลือดผมดิฟเสร็จปุ๊บหายเมาว่ะด้วยผลสแกนสมองออกไม่เป็นไรเลยหมอบอกไม่เป็นไรโอเคบอกว่าไม่มีรอยแผลไม่มีสมองไม่มีสมองไม่มีสมองแล้วเสร็จปุ๊บก็โอเคสบายใจไม่มีแผลไม่มีอะไรหมอบอกอีกวันนึงก็ค่อยมาดูอาการสมมติถ้าเกิดอะไรขึ้นตามสเตตก็เลยแบบงงแล้วก็จากนั้นก็คือรอดชีวิตมาได้จากเหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นก็กินแต่พอดีดูแลตัวเองกันนะจ๊ะทุกคน
คือหลังจากที่เราแล้วตอนนี้มาเข้าสู่ช่วงนี้ไม่บอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็รอฟังอยู่ชีวิตที่เริ่มเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก่อนเข้าอ่ะเคยคิดจะเข้าวงการไหมหรือเคยคิดไหมว่าตัวเองจะได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ถ้ารูปแบบที่จะเข้ามาจริงจังครั้งเนี้ยมันเกิดจากว่าช่วงม.ปลายผมรู้สึกผมแคสงานแล้วผมได้แล้วผมสนุกดีแล้วมันได้เงินด้วยแล้วก็ได้ไปออกกองก็สนุกดีแล้วแบบตอนนั้นไปดูหนังของ GTH จำได้ว่ากูมันโฮดูกูมันโฮแล้วมันเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าถ้าเราวันนึงเราได้เล่นหนัง GTH สักเรื่องนี่คงดีนะเพราะคนที่ดูกูมันโฮออกมามีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขเหมือนเราได้สร้างความสุขให้กับคนดูมันเป็นความประทับใจในวงการใช่จากวันนั้นอ่ะวันกูมันโฮชัดสุดว่าเราอยากเข้าวงการแบบจริงๆนี่เริ่มอยากเข้าวงการนำมาสู่คำถามนี้ครับภาพยนตร์ที่มาร์คแคสเป็นเรื่องแรกคือเรื่องอะไรข้อ1ฮะแฟนฉันนะข้อที่2เด็กหอข้อที่3ครับซักซีดหวยอันเดียครับแล้วข้อที่4ครับโฮมความรักความสุขความสุขจับครับวันนี้สบายสบายเบาๆนะตอบแล้วนะหาคำตอบมาหาคำตอบมาได้เลยทุกคนตอบตรงกันหมดนะครับข้อ1แฟนฉันเฉลยเลยเฉลยเลยฮะถูกต้องถูกต้องนะนี่รู้จริงประทับใจคือเขาให้ไปจำได้ว่าแค่2บทแบบแค่เป็นเจี๊ยบเนี่ยแหละเจี๊ยบกับอีกคนนึงที่ตัวเล็กๆของอ๋อตัวเล็กเขาให้แคสแล้วเขาก็ให้ร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงไม่ได้ก็เลยร้องเพลงชาติตอนนั้นกี่ขวบน่าจะประมาณป.4 ป.4 ช่วงต่อยกับเมทัศน์อะประมาณนั้นป.4 ก็10ขวบแล้วเขาให้ชกให้ดูแล้วก็ชกแบบชกลมอะห่วยๆมันก็เลยแบบไม่เวิร์กแต่ถึงแม้ว่ามาร์ทจะพลาดแต่มันก็มีบทบาทที่ทำให้มาร์ทดังเลยดังแล้วคนจำได้แน่นอนก็คือบทของครูในฮอร์โมนฮอร์โมนไปว่าวุ่นอันนี้เป็นบทพลิกชีวิตเลยอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราดังแล้วพี่วาคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือมันเปลี่ยนในแง่ว่าจากงานที่เราทำแบบตอนนั้นไปถ่ายฮอร์โมนมันเหมือนเป็นงานแบบอดิเรกเล่นแบบขำๆอ่ะเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันออกมันจะเป็นยังไงแล้วเราก็เล่นแบบไม่คิดแล้วเพราะเราซ้อมมาเยอะมากแล้วเราเวิร์กช็อปกันมาหลายเดือนอะไรเงี้ยจนดีมันดังมันก็เปลี่ยนเฮ้ยมันคืองานจริงจังนี่วะเราเริ่มมีงานอื่นเข้ามาเริ่มมีแบบอีเวนต์มีนู่นมีนี่เข้ามาให้ทำทุกวันเลยแล้วก็แบบไปไหนก็คนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยนี่เดี๋ยวข้อมูลเขามีอันนี้มาด้วยนะเกรดเล็กๆอันนี้ไม่ได้ให้ไทยเอาคะแนนใช่ไหมเป็นเกรดเล็กๆเฉยๆใช่ไหมให้ไทยกันเล่นๆจากซีรีส์ฮอร์โมนฉากที่หน้าบ้านของเต้ยที่มีประโยคที่ว่าใจเราเต้นแรงก็เพราะเธอทำไมเธอคิดว่าเราหลอกตัวเองอะใจเราเต้นแรงก็เพราะเธอเราจะไม่รู้ได้ยังไงว่ามันเป็นเพราะอะไรสร้างสถิติจำนวนเทคสูงสุดในชีวิตไว้กี่เทคมีช้อยส์ไหมไม่มีเดาเล่นๆอย่างนี้เดาเล่นๆไม่มีคะแนนไม่มีคะแนน30ป่ะเดา30มั้ยฮะล่ะ50ได้ไม่รู้ไงไม่ได้ได้ได้เดาได้เลยเดาได้เลยเดามาแล้วคำ10 10 50 15มีถูกไหมมีใกล้นะมีใกล้เคียงกี่เทคครับ38เทคโอ้โห38เทค38เทคคือแบบมันยากยังไงก็คือพุ่งกับเขายังแบบยังไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการอะไรประมาณเนี้ยเราก็ประสบการณ์ไม่มีแล้วก็แบบเกรงไปหมดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนั้น38น้อยนะตอนนั้นน้อยน้อยมากพี่เพราะ38เนี่ยบางคนไม่รู้นะ38เนี่ยคือเยอะมากนะเพราะว่าสำหรับการถ่ายละครหรือซีรีส์เรื่องนึงจริงๆแล้วประมาณสักไม่เกิน10ช้ำแล้วไม่เกิน10ก็นักแสดงก็เฉาแล้วอ่ะเพราะมันถ้าบอกว่ามันต้องเล่นอะไรเดิมๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วต้องรู้สึกให้เหมือนเดิมแล้วพอยิ่งเล่นมันจะยิ่งงงด้วยใช่มั้ยมันยิ่งอาจจะเพิ่มตรงนั้นลดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ใช้เป็นเทคหนึ่งเล่นอย่างนั้นน่ะคุณต้องรีบคุยกับพี่ยงแล้วล่ะแต่อันนั้นน่ะก็ยังไม่ถือว่าท้อเท่าไหร่เพราะคุณเป็นคนสู้ยิ่งอยู่ในวงการเป็นคนรักการแสดงด้วยแต่มีครั้งนึงในชีวิตการแสดงที่มาร์ชเคยท้อจนเสียน้ำตาทีนี้แหละคำถามจริงของเราแล้วครับผลงานไหนที่ทำให้มาร์ชท้อจนต้องขอถอนตัวจากโปรเจกต์ข้อที่1ครับจิรพัฒน์ครับจากเจ้าหญิงเม็ดทรายครับข้อที่2โกมินโฮฮะจากมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารข้อที่3ครับปกรณ์จากบันลังเมฆแล้วก็ข้อที่4ครับเนจากโฮมความรักความสุขความทรงจำครับแต่ทุกอันคือถ่ายลงไปหมดแล้วใช่ถ่ายแล้วครับแต่เคยขอไงอาจจะแบบขอจนแบบขอถอนตัวแต่ไม่ได้ออกแต่ไม่ได้ออกพี่มามเคยดูเลยดูเรื่องไหนไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเลยไม่เพื่อนจริงเป็นเพื่อนไม่จริงนี่นะมึงดูปะไม่เปิดเลยฮะคำตอบฮะตอบครับมีฮะตอบข้อ2
เยลลี่อะเพราะว่าเรื่องมาลีเพื่อนรักเหมือนเล่นเป็นนักเรียนเกาหลีแล้วไงเนี่ยแหละมาที่ไทยแล้วมันเหมือนตอนแรกต้องพูดภาษาอะไรสักอย่างเหมือนมาร์ทเคยบ่นว่าเขาอะเคยเล่นเรื่องนี้แล้วมันยากเพราะว่ามันต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษอะไรสักอย่างมองเหมือนอินไซต์มากแล้วก็บอกว่าตอนนั้นพูดไม่ได้เลยไม่แพ้ที่ไปบ่นกับมึงทำไมเนี่ยอะมัมครับอันแรกอันที่สองมันดูเล่นแบบไม่ยากครับอันที่สามมันไม่เคยดูเชี่ยมันไม่เคยดูเมนูนี้ไงมันเก่งจังวะมาร์ทเฉลยครับผลงานใดที่ทำให้มาร์ทท้อจนต้องขอถอนตัวจากโปรเจกต์มาแล้วก็คือมาลีครับเพื่อนรักพลังพิสดารทำไมถึงถอนตัวฮะตอนนั้นคือเรื่องนั้นอะโกมินโฮเนี่ยเขาเป็นประธานนักเรียนที่เป็นลูกครึ่งเกาหลีไม่ใช่เป็นลูกครึ่งไทยด้วยเป็นคนเกาหลีเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วเรียนในโรงเรียนนานาชาติทีนี้ปัญหาการสื่อสารของโกมินโฮเนี่ยคือต้องพูดอังกฤษสำเนียงเกาหลีกับเกาหลีไม่มีพูดไทยสมมติแบบในเรื่องมันป๊อปปูล่ามากมันจะมีแบบ my fan club อะไรเงี้ยมันต้อง my plan club อะไรว่า plan club มันแบบเป็นกับสำเนียงเกาหลีต้องไปเรียนก่อนนั้นประมาณ 2-3 เดือนกับแบบคุณครูภาษาอังกฤษเรียนอังกฤษก่อนนะเพราะอังกฤษผมก็ไม่ค่อยได้แล้วต้องมาตกไปเป็นเกาหลีด้วยทีนี้ยากนะคิวถ่ายวันแรกผมก็แบบเตรียมตัวไปแต่ว่าจริงๆอ่ะเวลาผมเล่นอ่ะคือผมจะไม่ได้จำบทเป๊ะๆ 100% มันก็จะแบบจะมีคำแบบนึกสมมติว่าคึดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอบทมันต้องฟิกมากผมก็จะต้องท่องไปเป๊ะๆผมพูดแดร์ล็อกแรกจำได้วันแรกถ่ายพูด10บรรทัดแล้วแบบระหว่างประโยคผมนึกอะไรไม่ได้ผมฝรั่งเขาจะมีแบบคำนึกอะyeah that's right อะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เลยไม่รู้จะคิดออกมาเป็นคำว่าอะไรมันเลยมันเหมือนแบบเชื่อมันไกลตัวเรามากแล้วแบบเราพยายามที่สุดแล้วแล้วแบบเรากลัวว่าเราถอนตัววันนี้เราทำกองไม่เดือดร้อนมากก็เลยแบบอยากจะถอนตัวจากโปรเจกต์กลัวโปรเจกต์เขาจะไม่สำเร็จแต่ก็ขอโทษเขาแล้วก็หน่อยมากแบบไม่อยากจะทำให้กองเขาช้าแล้วได้ไปคุยกับเขาไหมในการที่จะถอนตัวได้ไปคุยบอกครับก็ร้องไห้แล้วก็แบบขอโทษเขาตรงๆอะไรเงี้ยแต่ท้ายแบบเขาก็ปรับบทให้เป็นแบบเป็นพูดไทยแล้วก็อุทานเป็นเกาหลีพูดอังกฤษนิดหน่อยอะไรก็เลยรอดมาได้จนเป็นโปรเจกต์นี้ก็ต้องขอบคุณทีมเขียนบทนะครับที่ปรับให้รวมไปถึงเจ้าของโปรเจกต์ด้วยครับดี GTH นะครับทั้งสองบริษัทที่พี่แจนด้วยที่ปรับยอมปรับให้ผมไออันนี้คือหลังจากฮอร์โมนครับใช่ไหมช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงพีคนะพีคเลยช่วงพีคเลยซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่พอสมควรจะมีความดื้อความซนมีความแสบอยู่แล้วว่าง่ายสร้างปัญหาเยอะมีข้อมูลเขาบอกเลยนะว่าคุณสร้างปัญหาเยอะมากและข้อมูลนี้นะครับนำมาสู่คำถามที่10ของเรามาร์ชเคยโดนผู้ใหญ่เรียกตักเตือนเพราะอะไรอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะส่วนกำนัน อบต. อันนี้ไม่เกี่ยวต้องเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นข้อที่1ครับผมเห็นแล้วผมไม่เล่นไม่ได้จริงๆอ่ะผมเห็นตัวอย่างผู้ใหญ่ไม่เล่นก็ได้ครับไม่เล่นก็ได้ข้อ1ฮะเล่นซนในกองถ่ายจนคนอื่นทำงานไม่ได้ข้อที่2พาเพื่อนนักแสดงเที่ยวไม่หยุดเลยข้อที่3แอบดื่มในกองถ่ายนะครับแล้วก็ข้อที่4ไม่ค่อยรักษาภาพลักษณ์เวลาอยู่ข้างนอกฮะอาจจะดูเป็นมาร์ทหมดเลยแต่ว่าจะมี1อันที่โดนเตือนแค่นั้นเดี๋ยวๆมีอันเดียวมีอันเดียวแหละอันเดียวอันเดียวที่มันเกิดขึ้นจริงอ่ะทุกคนตอบแล้วนะครับหันคำตอบมาเฮ้ยไม่ซ้ำเลยว่ะเป็นข้อแรกที่ไม่ซ้ำเลยครบเลยว่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไล่ไปเลยดีกว่าเมทัสเล่นซนในกองถ่ายจนคนอื่นทำงานไม่ได้ทำไมตอบข้อนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้มันดูแบบกระทบคนอื่นอะช้อยอื่นมาบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องส่วนตัวอะไรรู้สึกว่าเที่ยวเยอะช่วงนั้นคิดว่าดื่มในกองถ่ายแล้วมันรู้สึกว่ามันอาจจะกระทบงานระหว่างถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่หรอกผมว่าเขามืออาชีพพอนี่ต้องมันอย่างนี้ไอการมืออาชีพพอที่จะกินเหล้าในกองถ่ายนี่มึงถือเป็นคำชมใช่ไหมอ๋อมันบอกมืออาชีพพอที่กินเหล้าในกองถ่ายใช่เอ้านึกว่ามืออาชีพพอไม่กินกินแต่เล่นได้อ๋อแต่ไม่ได้แอบคือไม่แอบแต่ไม่ต้องแอบอ่ะข้อ4ไม่ค่อยรักษาภาพลักษณ์เวลาอยู่ข้างนอกอาจจะแบบมาแบบไปกินกับเพื่อนๆแล้วก็ทำเสียงดังโวยวายเอ๊ะทำไมมันไม่เคยมีเหรอครับเคยมียังไงฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยอาจจะแบบคือขนองมากเกินไปไม่รู้ตัวแบบเสียงดังแต่เขาก็พยายามเวลาไปร้านอาหารพยายามอยู่ห้องปิดจะได้ไม่เสียงดังออกมานี่เป็นเคล็ดลับอันนี้พูดแบบแฟกหมดเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับมันคือเรื่องดีไม่ดีวะเนี่ยครบ4ข้อครับเฉลยครับมาร์ทเคยโดนผู้ใหญ่เรียกตักเตือนเพราะว่าพาเพื่อนนักแสดงเที่ยวไม่หยุดครับ
โถถูกครับได้คะแนนนี่แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับนี่ไม่คือตอนนั้นน่ะไอ้แบงค์มันก็แบบเหมือนมันเป็นเด็กขอนแก่นแล้วมันก็เข้ามาแล้วเราแบบเอ็นดูมันอ่ะตอนนั้นชอบไปหยิกแก้มมันชอบไปเล่นกับมันมันน่ารักมันก็สนิทกับพี่หม่ำสนิทกับไอ้ตู้สนิทใส่ดีสนิทกันหมดเลยมันนิสัยดีค่ะก็เลยแบบชวนมันไปเที่ยวด้วยบ่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เสียงานก็ไม่ได้ทนงานแหละแต่ก็เสียนิสัยงานไม่เสียแต่เสียนิสัยเวลาเล่นแบงค์มันเด็กดีมันเด็กไฟดีแต่มันก็แค่รักสนุกเหมือนพวกเราเนี่ยแหละเฮฮาปาร์ตี้อ่ะอันนี้พอพูดถึงเรื่องในวงการใช่ไหมเมื่อกี้พูดถึงนักแสดงชายไปแล้วอย่างแรกเรามาเข้าสู่นักแสดงหญิงบ้างดีกว่าถามเลยแล้วกันว่าเฮ้ยอย่าไปแอบมองสคริปต์พิธีกรนี่ครับคุณเคยปิ๊งนักแสดงหญิงบ้างไหมอยู่ในสคริปต์จริงไหมเนี่ยจริงนี่ไงเคยปิ๊งนักแสดงหญิงบ้างไหมแล้วนี่ไม่ใช่เขียนพี่ในสคริปต์บอกด้วยว่ามาตอบตามตรงว่ามันก็ต้องมีบ้างนี่อันนี้คือว่าเยลลี่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับไม่อย่าเรียกว่าปิ๊งใช้คำผิดก็ใช่ไงมันต้องมาปิ๊งก่อนไงปิ๊งมีไหมปิ๊งไม่มีไม่มีปิ๊งไม่มีไม่ชอบเลยแบบคลิปชุบผู้สาวอะไรไม่มีไม่มีแต่จะมีหนึ่งคนที่อันเนี้ยข้อมูลบอกมาเลยว่าปลื้มเลยปลื้มแล้วปั๊บปลื้มมากมากเลยซึ่งเข้ามาสู่คำถามของเรานักแสดงหญิงที่มาร์ทปลื้มมากมากคือใครข้อที่หนึ่งครับคุณไอซ์อภิสดาข้อที่2ครับคุณแต้วณัฐพรครับข้อที่3ยาย่าอุรัสยาแล้วก็ข้อที่4ฮะวุ้นเส้นวิริธิภาครับความสวยไม่เกี่ยวปลื้มเกี่ยวชอบทำไมคุณเงียบทำไมคุณดาวลงอ่ะก็มึงขยี้กันเกินนะขยี้อะไรนี่ทุกคนตอบแล้วนะครับจ่อยๆอ่ะจ่อยๆพลิกคำตอบมาเลยครับพลิกคำตอบมาเลยทำไมถึงคิดว่าเป็นยาย่าผมคุ้นๆว่ามันเคยเป็นข่าวนะว่ามันเหมือนมัดเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบนี่แหละถ้าผมจำได้นะใช่ไหมกับตัวเดียวกันครับเหตุผลเดียวกันว่าเคยได้ยินให้สัมภาษณ์ใช่ไหมใช่หน้าหม่ำทำไมถึงคิดว่าเป็นไอ้เหตุผลเดียวกันนะเคยได้ยินเคยคุณสัมภาษณ์อะไรไปมั่วทั่วไปอ่ะมึงเข้าแต่มึงมั่วอีกแม่งมาเหมือนใครคาเลยเนี่ยเลยนี่มั่วไปหมดเดี๋ยวมึงเฉลยดินี่นี่ก่อนรอเยลลี่ทำไมถึงคิดว่าเป็นไอซ์พิสดาแต่เหมือนเคยไปออกรายการนึงเหมือนกันนี่ไงเยลลี่ก็ได้ยินอ๋อที่เล่นกับพี่เต๋าอ่ะเหรอใช่ทำไมอ่ะแล้วเหมือนตอนเขามาออกแล้วเหมือนดูปื้มมันพิเศษนะดูปื้มเป็นพิเศษแต่ไม่ได้หรอมาดูปื้มเป็นพิเศษเหรอใช่ดูปื้มแบบขอถ่ายรูปเยอะใช่แล้วนอกใช่เลยแล้วนอกจากคนนี้มีมาร์ทดูปลื้มใครเป็นพิเศษอีกไหมออกหน้าออกตาเขาจะเก็บอาการอยู่แล้วก็เก็บไม่บอกเราอ๋อแต่กับไอ้พิจารณานี่เก็บไม่ได้เลยเขาไม่อยู่ไม่เขาไปอยู่ในรายการเขาไม่อยู่อ๋ออ่ะนักแสดงหญิงที่มาร์ทปลื้มมากๆคือใครยาย่าครับยาย่าถูกต้องได้คะแนนไปคือเราชอบเขามากตั้งแต่ช่วงเขาเข้าวงการใหม่ๆที่เล่นละครช่อง3เนี่ยแล้วก็ชอบสุดๆคือเรื่องเกมเหมือนเกมไลฟ์เกมรักป่ะเรานั่งจ้องเป็นละครเรื่องเดียวที่เรานั่งจ้องทุกวินาทีรู้สึกว่าแบบเอ้ยหูเขาน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากเล่นก็เก่งหน้าตาก็น่ารักอะไรเงี้ยอ๋อแต่เรื่องนี้ผมว่ามันอันนี้คือ Twitter เราเล่นตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วเรื่องนี้มันมาเป็นเรื่องตอนฮอร์โมนมันแบบมีชื่อเสียงแล้วประมาณนั้นนะเขาก็ไปขุด Twitter เก่าที่ผมแบบพิมพ์ตอนวัน April Fool Day ว่าผมคบกับยาย่าได้มา4เดือนแล้วครับเหมือนแบบเป็นแฟนคลับคนนึงที่พิมพ์เอาพิมพ์ว่าแบบเหมือนเพ้อฝันน่ะอยากให้มันเป็นเอฟเฟคหน่อยประมาณนั้นคือตอนเรื่องนี้หน่อยจริงเพราะว่าเราไม่เข้าใจตอนนั้นนะก็คือช่วงปรับตัวใหม่ที่แบบเข้ามาในวงการแล้วเราไม่เข้าใจมันแบบมันคือข้อความเก่าแล้วคนที่เพิ่งเข้าใจก็โจมตีแบบคอมเมนต์ต่างๆนานาคนที่โจมตีเขาโจมตีว่าอะไรโอ้ยจะเกาะพี่ย่าอยู่ดีมาพูดอย่างนี้ในผู้หญิงเสียหายอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกผิดมากแล้วแบบดันทำคนที่เราแบบแบบปลื้มเขาแบบเป็นแฟนคลับตั้งแต่เด็กๆมาทำให้เขาเสียอีกโหแบบเศร้านะแล้วเคยได้คุยกับเขาไหมเรื่องนี้เคยเคลียร์กันฝากเป็นคนไปขอโทษเคยไปออกอีเวนต์กับเขาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขอโทษน้อยกันไปแล้วไม่แต่จำได้ว่าแบบย่าๆเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าเราแบบพิมพ์ก่อนหน้านั้นก็ขอโทษด้วยครับอีกครั้งนึงถ้าตอนนั้นไปทำให้แบบรู้สึกว่ามีข่าวไปในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเป็น FC นะครับบอกพี่ป่ะบอกเลย FC สุดใส่ข้าวนี่เขาบอกว่าข้อมูลนี่บอกว่าปัจจุบันก็คือมาร์ทอยู่ในวงการมาหลายปีมีผลงานคุณภาพมากมายอย่างตัวพี่ต้นเองก็ได้ร่วมงานกับมาร์ทมานานครับซึ่งอันนี้มึงต้องพูดอันนี้มึงต้องพูดเอาใหม่เลยแล้วมึงจะให้กูพูดเหรออย่างตัวพี่ต้นเองครับมึงต้องอ่านไปด้วยสิสคริปต์ผมนะ
ปัจจุบันนะฮะไอ้นี่นั่งรอผู้ใหญ่บ้านอบต.อย่างเดียวเลยปัจจุบันกูลืมไปเลยว่ามึงเป็นรายการอยู่ปัจจุบันนะฮะคุณก็อยู่วงการมาหลายปีใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ได้ร่วมงานกับคนที่มีคุณภาพมากมายนะอย่างเช่นพี่ต้นนะฮะกูรูรู้ไหมใครโสดเนี่ยร่วมกับสุภาพบุรุษสุดซอยคือที่ส่งมาเนี่ยเลือกที่ว่าทำงานกับพี่เนี่ยเพราะว่าอันนี้เราสามารถพูดได้ไงว่านักแสดงที่เราร่วมงานมาหลายๆคนอะมันมีนักแสดงที่มาเล่นแบบฉาบฉวยเราเคยเจอแบบเล่นแบบฉาบฉวยเวลาเราจะเขียนบทหรือเขียนอะไรจะมีคนเดินมากระซิบว่าแบบต้นๆไม่ต้องเขียนบทพี่เยอะนะนั้นเราจะรู้เลยว่าเขาจะเป็นคนแบบขี้เกียจเล่นไม่อยากเล่นอย่างมาร์ทที่คือแบบทำไมน้อยจังพี่อันนี้ผมเล่นแล้วผมยังไม่พอใจผมเล่นอีกได้ไหมพี่ตอนนี้สำคัญมากพี่ทำให้ดีกันเถอะเราจะสามารถรับรู้ได้ถึงเนี่ยคือความสามารถของนักแสดงแล้วมันรักที่จะอยู่วงการนี้และทำอาชีพนี้จริงๆมันเลยส่งผลมาถึงว่ามาร์ทอะตอนนี้มาร์ทมีสิทธิ์ที่จะเป็นไอดอลของเด็กหลายๆคนในวงการหรือแม้แต่ที่กำลังจะเข้าวงการด้วยแบบนักแสดงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีไอดอลอย่างคุณนี่มีไอดอลใครบ้างไหมทางการแสดงของมาที่แบบมีร้านเล่นแล้วนึกถึงคนนี้ครูอยากเล่นแบบให้ได้แบบคนนี้ผมชอบคริสเตียนเบลกับเดรันโดที่ค่ายปิโอที่อยู่สเปอร์ใช่ไหมนั่นมันการ์เล็ตเบลไอ้สัสอ๋อขอโทษฮะแล้วก็ถ้าเป็นไทยนี่พี่ชาคริสแบบแล้วตอนที่ร่วมงานอ่ะเขาก็ปื้มเลยดิปื้มแล้วแบบร่วมงานเสร็จยิ่งปื้มเพราะว่าพี่ชาคริสเก่งโคตรคือเก่งจริงๆอ่ะแต่ว่าคริสเตียนเบลเนี่ยชอบเพราะว่าแบบเขาแม่งอินกับบทที่เขาเล่นมากแล้วเขาแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งน้ำหนักทั้งรูปร่างทั้งทุกอย่างเพื่อการแสดงเขาส่วนเลโอนาร์โดก็โหดูทุกงานของเขาแบบหล่อเท่แล้วก็แบบเข้าถึงบทบาทมีอันนึงที่ผมประทับใจมากคือเขาทุบโต๊ะแล้วแก้วที่มือเขาจริงๆแล้วเขาก็เล่นต่อไปเลยโดยที่แบบไม่คัดตัวเองแล้วเอาเลือดไปละเลงหน้าคนที่เขาด่าอยู่แล้วเป็นซีนที่แบบโหเขาทรงพลังเก่งกับก็ตัดสิ่งนั้นออกด้วยเอามาออนด้วยเก่งจริงซึ่งพอพูดถึงไอดอลแล้วจะมาสู่คำถามที่12นะครับไอดอลในการเป็นนักแสดงของมาร์ชอีกหนึ่งคนคือใครข้อที่1ครับอนันดาเอเวอริงแฮมครับข้อที่2มาริโอเมาเลอร์ครับข้อที่3ครับซันนี่สุวรรณเมธนนท์ครับแล้วก็ข้อที่4ครับแดนมอร์เรนครับเห็นทั้ง4คนละตอบถามได้เลยนะครับพลิกคำตอบมาเลยครับเอาอนันดาก่อนทำไมถึงเป็นอนันดาผมรู้ว่าทรงการเล่นแล้วก็แบบความเนี้ยบความแบดอะไรมาร์ทได้ชอบแนวๆนั้นอันนี้มันคล้ายๆลีโอนาร์โดหน่อยๆด้วยอนันดามีความทรงๆนั้นตุ๊มาริโอมาเรอร์มาริโอครับรู้สึกว่ามั่วเป็นมาริโออ่ะมาริโอมาเลอร์ทำไมเยลี่ถึงตอบข้อนี้เดาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนมาร์ทบอกว่าเนี่ยชอบเรื่องแม่นาคมากเลยที่พี่โอเขาเล่นบอกว่าตลกมากอันนี้ไม่เกี่ยวคือพยายามโน้มน้าวให้เยลี่ดูพี่มาบขนมดูเพราะไม่เคยดูเป็นไปได้ไงพี่กลัวแล้วพอกลัวกลัวชื่อเรื่องแล้วสรุปดูจบไหมดูจบยังไม่ได้ดูยังไม่ดูก็ยังไม่ได้ดูไม่ดูไม่ยอมดูกลัวชื่อเรื่องเยลี่พันล้านนะน่ะไปดูนะได้ค่ะข้อ3ซันนี่ทำไมถึงซันนี่ครับคือตอนเด็กๆเนี่ยผมกับมาชอบดูซิทคอมเนื้อคู่ประตูถัดไปพร้อมกันมากแล้วมันก็จะชอบบุคลิกของแบบโจศักดิ์มากครับโจศักดิ์ชานาลีแล้วบวกกับว่าผมก็มองว่าเหมือนพี่ซันนี่ก็เป็นอีกไทป์นึงของการแสดงที่ต่างจาก 3-4 คนแรกที่กล่าวมาอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวแบบเล่นน้อยๆแต่ว่าดูกวนๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกแนวนึงที่มาร์ทอาจจะอยากมองเป็นไอดอลว่าถ้าทำให้ได้ก็ดีถึงเวลาเฉลยแล้วครับไอดอลในการเป็นนักแสดงคือใครข้อ2ครับพี่โอครับโอ้นี่ไงรู้ใจปะเก่งแต่ต้องบอกว่า4คนน่ะคือเก่งเลยพี่ซันนี่ก็แบบเล่นหูจริงเขาสุดทุกเรื่องอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่โอเนี่ยคือจริงๆไอดอลมันไม่ได้เป็นไอดอลทางด้านการแสดงอย่างเดียวพี่โอเล่นเก่งด้วยแล้วเขาวางตัวดีด้วยในตัวตนที่เราสัมผัสเขาแบบเขาเป็นคนน่ารักอ่ะน่ารักทุกครั้งตั้งแต่วันแรกที่เจอจนถึงทุกวันนี้เขาก็น่ารักกับคนรอบข้างให้เกียรติคนอื่นเสมอแล้วก็อีกอย่างคือผมรู้สึกว่าเขามีใบหน้าที่แบบผมเรียกว่าเป็นเบ้าหน้าฟ้าประทานคือเคยมีช่วงนึงตอนเจอแรกๆแล้วแบบมีหลุดไปในผวังไปนั่งจ้องหน้าเขาทั้งหน้ามีหลอกจะหวังนั่งมองจะหมุนนี่ก็ใช่ตาก็ดีปากก็หล่ออะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะเมื่อกี้ที่พี่หันไปมองหน้ามาริโอที่เห็นหน้าหม่ำๆแบบต่างกับกูตรงไหนวะข้างในมันแตกต่างแต่มันก็เหมือนกันดีว่ะเล่นได้คนเดียวแล้วทางเนี้ยหลังจากถามเรื่องไอดงไอดอลในการแสดงไปแล้วนะมาถึงอีกหนึ่งบทบาทแฟนๆช่องน่าจะรออยู่เหมือนกันก็คือบทบาทของการทำช่องยูนิโคมก็คือการเข้ามาสู่ช่อง YouTube แล้วครับคิดยังไงอยู่ดีๆถึงอยาก
อยากทำช่องมีนาคมขึ้นมาคือจริงๆแบบจุดเริ่มต้นแรก คือผมเคยมีไอเดียว่าจะอยากเก็บสูตรอาหารมาม้าไว้แล้วแบบผมเคยไปเสนอผู้ใหญ่แล้วเขาก็แบบไม่ได้สนใจที่จะทำให้ผมเลยแบบเออช่วงนี้มีไฟที่จะทำแล้วเราอยากทำแล้วรู้สึกว่า YouTube มันเป็นสมัยที่เริ่มทำนะครับเบสมันก็เริ่มแบบเออลงทุนเองได้เข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็เลยอยากเก็บสูตรมาม้าไว้ด้วยการทำรายการขึ้นมาก็เป็นชื่อช่องอะไรมาจุ YouTubeเราทำคนเดียวคงแบบคิดไม่ทันก็เลยไปชวนพี่ปิ๊นทำปิ๊นแล้วเราไปรู้จักกับปิ๊นได้ยังไงคือจริงๆเคยทำงานพี่ปิ๊นมาก่อนที่จะชวนเขาก็คือแบบทำรายการปลูกขึ้นบ้านเราเป็นพิธีกรพี่ปิ๊นเป็นแบบเป็นครีเอทีฟตอนนั้นคนมันคือกันอ่ะมันมีส่วนเชื่อมแล้วมันแบบมันเป็นสับเซ็ตคือนิสัยกับเขาผมมันจะมีอะไรที่มันซิงกันอยู่แล้วมันก็ถูกคอแหละก็เลยแบบเออชวนพี่ปิ๊นดีกว่าเพราะเขาแบบดูมีประสบการณ์ด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยจะได้แนะนำเราได้แต่ทีนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่คำถามนี้นี่คำถามสุดท้ายด้วยนะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วสำคัญต่อช่องมีนาคมมากๆคำถามคือประโยคที่มาร์ชพูดชวนพี่ปริ้นทำช่องมีนาคมคือประโยคใดข้อที่1ฮะพี่อยากมี passive income ป่ะข้อที่2นะฮะพี่ว่าถ้าเราทำ YouTube เนี่ยเราจะมีเงินซื้อ Lamborghini ป่ะดูเป็นเหมือนทุกข้อเลยนะข้อที่3ว่างป่ะพี่กินเบียร์กันข้อที่4ทำงานกับพี่แล้วเหมือนผมเป็น Spider-Man แล้วพี่คือ Tony Stark นี่แต่ละข้อรู้เลยมันชวนช่วงไหนคือไม่มีช้อยที่ดูใช่ไปเลยมันก้ำกึ่งมันดูเพี้ยนๆทุกข้อมันสามารถที่จะเป็นมาร์คได้หมดเลยใช่4ข้อนี้ได้คำตอบทุกคนแล้วนะครับพลิกคำตอบมาเลยครับมีข้อ2ถึง3คนข้อ2อ่ะเดี๋ยวถามสำหรับคนเดียวอ่ะนะโต๊ะทำไมถึงตอบข้อนี้มันหาเหตุผลยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันดูเป็นมาร์คสุดคือมันดูเป็นมันอ่ะก็เลยเลือกเป็นข้อ4มันดูแบบมีอะไรน่าจะอิมแพคนิดนึงมามทำไมเลือกข้อนี้ตอนแรกผมก็เลือกข้อ4ละแต่รู้สึกว่ามันแบบแหมม้ามันชอบไอทอนแมนแล้วอันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นครีเอทีฟคิดมาด้วยไม่รู้เหมือนกันแค่อาจจะแค่เอาช้อยมารวมเฉยๆไม่ยอมโดนทีมงานหลอกนะครับใช่ไหมก็เลยเลือกข้อ2เยลลี่ทำไมเลือกข้อ2เนี่ยก็มันดูเป็นเป้าหมายเหมือนจะเว่อๆแต่เขาก็อาจจะคิดว่ามันอาจจะเป็นได้หรือว่าอะไรผมว่า1กับ2อ่ะดูเป็นเป้าหมายที่ยังไม่มีคือ3กับ4มันไม่ดูไม่ได้ยากกินเบียร์ก็ได้กินเบียร์กันกินเมื่อไหร่ก็ได้ใช่แล้วผมว่า2เนี่ยเหมือนเอา1มาทำให้งง2คือเป้าหมายเชิงความหมายรวมเดียวกันแต่เอา1มาเพื่อแบบหลอกนิดนึงเผื่อจะเป็นคนทางเป็นทางการขึ้นมาอะไรเป็นอะไรเลยตอบข้อ2วิเคราะห์เป็นหลักเป็นการดีมากต้องเฉลยแล้วครับเอาให้ปิ๊นมาฟังมั้ยปิ๊นมาฟังมั้ยพูดให้พูดให้มาHappy birthday to you. โอ้ไม่เค้กด้วยนี่ Happy birthday มาพร้อมเค้กอ่ะ Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. นี่ครับคุณครับขอให้ช่องมีนาคมถึงล้านซับในเร็ววันสามัญเกิดครับครับมาเนี่ยนี่ขอบคุณมากตัวจริงเสียงจริงของพี่ปริ้นนะครับสองตำนานผู้ริเริ่มมีนาคมมาร์ชและปริ้นพี่ปริ้นเนี่ยเขาอยู่ในทุกเทปที่ถ่ายเป็นเหมือนแบบเขาเรียกเสาหลักเสาหลักเป็นทีมเบื้องหลังนะใช่คือเบื้องหน้าที่แข็งแกร่งก็ต้องมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งด้วยทุกเทปมีพี่ปริ้นมีเจนนี่สองคนที่อยู่เป็นเสาหลักแต่ว่าผมโทรไปให้ปริ้นรับแล้วผมก็พูดว่าว่าเดี๋ยวขอเล่าเหตุการณ์วันนั้นคือวันนั้นมึงโทรมาช่วงเช้าเหรอใช่มึงโทรมาช่วงเช้ามันประมาณกี่ปีมาแล้ว4อ่ะใช่แล้วช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แบบใช้ชีวิตอีกแบบนึงเนาะมันก็แบบช่วงเช้าๆเนี่ยก็จะแบบงงๆยังไม่ตื่นแต่ว่าไอ้มาร์ทเนี่ยโทรมาตอนเช้าแล้วก็แบบชวนทํา YouTube ซึ่งช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่แบบมันมีดาราโทรมาชวนพี่ครับผมแบบอยากทำช่อง YouTube แบบพี่แบบมาช่วยผมเลยป่ะก็คือเยอะมากมึงก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมเลือกมาร์ทเพราะว่ามันมีคำพูดนึงมันพูดว่าพี่เชื่อป่ะผมว่าถ้าพี่ทำงานกับผมเนี่ยพี่เหมือนโทนี่สตาร์แล้วผมเหมือนสไปเดอร์แมนงานจะต้องออกมาแบบสุดยอดมากยอดเป็นเหมือนอเวนเจอร์แล้วก็ปาพี่กินเบียร์กันแล้วก็ตกด้วยปาพี่กินเบียร์กันป้าเมย์รออยู่เพราะป้าเมย์ตอนนั้นเวอร์ชั่น X แล้วสรุปคือข้อ4นะครับตู้ถูกแล้วอ่ะไม่แต่อันนี้ผมลืมไปแล้วรู้ป่ะแล้วตอนแบบนั่งคุยกันอ่ะพี่ปิ่นพูดประโยคนี้ออกมาว่าเขาแบบจำฝังไว้ผมก็มองตัวเองกูเท่ขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่พูดมาแบบผมแบบไอ้เชี่ย
แบบสุดยอดเลยว่ะคำนี้เท่เลยคือไม่เชื่อเราไปจุดเริ่มต้นของช่องนี้จะมาจากไม่เห็นค่ะท่าแรดฟอร์ดมาเหรอตอนเนี้ยขอโทษคนอื่นๆที่ไม่ได้ตอบรับด้วยนะนั่งเครื่องอยู่แล้วป่ะนั่งแสดงคนอื่นอ่ะโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวผมออกไปดูหลังกล้องได้ครับไปเลยพี่ขอบคุณพี่ปิ๊นมากครับขอบคุณครับเมื่อหลังความสำเร็จนะฮะของช่องมีนาคมเฮ้ยซึ่งตอนนี้เราน่าจะได้บทสรุปแล้วนะใครได้เท่าไหร่กันบ้างเมทัศน์ที่คะแนนครับผมเมทัศน์ถูก4 14เหรอ2 3 3เยลลี่5คะแนนครับ5คะแนน5จากเท่าไหร่เมื่อกี้ก็หน่วยคู่เลยอันเนี้ยตรงที่7คะแนนโอ้โห7คะแนน7จาก13ซึ่ง7จาก13เฮ้ยผมบอกคู่เบรกเลยหนึ่งแหละวันนี้หนึ่งจริงเหรอมาอยู่ก็อยู่กันบ่อยไม่เคยรู้เลยบอกแล้วเวลามันอยู่วิญญาณไม่ค่อยมีกดมือถือสรุปหน่อยแล้วผู้ชนะของเราคือตุ๊กเย้มาจะยืนปรบมือให้เป็นเวลา1นาทีตามที่สัญญาไว้ก็ถือว่าเฮ้ยแต่ว่าแต่ละอันนี้เขาตอบแต่จริงๆวันนี้ที่มาแต่ละคนก็ถือว่ารู้ใจนะใช่ใช่แต่ละคนตอบเหตุผลค่อนข้างโอเคเลยนะดูเป็นแบบพี่นะว่าอาจจะมีรายละเอียดนิดๆหน่อยๆที่ผิดพลาดกันไปบ้างอะไรเงี้ยใช่เลยจริงๆสี่คนนี้คือใกล้ตัวแล้วก็รู้ใจหมดแบบคำถามมันเป็นคำถามที่บางทีมันรับเฉพาะแล้วเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังด้วยแบบแต่ก็ขอบคุณ4คนมากที่มาวันนี้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับรางวัลนะรางวัลไปทวงรางวัลซะด้วยทวงรางวัลซะด้วยมีรางวัลให้แต่ว่าเป็นรางวัลสำหรับแฟนๆช่องนั่นเองนี่อันนี้ขอมาร์ทมามอบของฮะนี่วันนี้มีกระเป๋านี่เลยช่องมีนาคมด้วยขอบคุณมากที่มานี่คือขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณที่ดูใจกันนะครับนี่คืออะไรข้างในเปล่านี่แล้วก็มีสำหรับแฟนๆช่องที่ติดตามกันมาด้วยแฟนๆรายการมัจจุนะครับผมก็มีกระเป๋าใบนี้ให้ด้วยโชว์หน่อยโชว์กันหน่อยเป็นย่ามน่ารักมากสีสวยมากแข็งแรงทนทานด้วยเพราะผมให้5ใบนะครับสำหรับแฟนๆรายการมัจจุเลยแค่พิมพ์มาบอกในคอมเมนต์ว่าชอบ EP ไหนและเพราะอะไรที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลือก5คอมเมนต์แล้วก็จะส่งให้แต่ตอนพิมพ์คอมเมนต์อย่าลืมพิมพ์รายละเอียดที่ติดต่อเป็นชื่อ IG ก็ได้หรืออีเมลก็ได้อ่ะเดี๋ยวทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปได้นะครับขอบคุณมากครับอ้าวแล้วผู้ชมคนไหนที่เล่นไปกับเราด้วยนะคนไหนที่ตอบได้คะแนนเยอะกว่าตุ๊คอมเมนต์มาบอกหน่อยถ้าจะให้ดีบอกด้วยก็ได้นะว่าแบบรู้ใจข้อไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดอยากรู้ว่าแบบคนดูอ่ะที่ดูช่องเราอ่ะเขาจะรู้ใจมาร์ทแค่ไหนใช่ครับอ้าววันนี้ก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามช่องมีนาคมของเรารวมไปถึงมาจุที่ติดตามมาจนครบ100 EP แล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาเสมอแล้วก็เป็นแรงใจให้กันทุกๆวิวเลยนะครับยังไงก็เราจะผลิตคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับเพื่อให้แฟนๆช่องมีความสุขที่สุดครับสุดท้ายนะฮะก็ฝากแฟนๆช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องมีนาปรังเฮ้มีนายนเฮ้มีนาคมเฮ้ถูกแล้ว